ินะคะวัตถุดิบเราก็มีดังนี้นะคะแม่ย่าเอาถั่วขาวไปต้มให้สุกแล้วนะคะแล้วแม่ย่าก็เอาไปล้างนะคะคือเราแช่ถั่วขาวไว้คืนนึงค่ะเราก็ไปต้มนะคะนี่ก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลแม่ย่าใส่20กรัมนะคะแล้วก็ถั่วขาว30กรัมกะทิแม่ย่าใส่ใบประมาณ120มลนะคะเราก็จะเทลงไปนะคะตั้งไฟมาแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำตาลลงไปนะคะให้น้ำตาลมันละลายนะคะเพราะว่าถั่วเราสุกแล้วเคี่ยวน้ำตาลนะคะแล้วก็ปิดไฟลงนะคะพอน้ำตาลละลายแล้วก็ถั่วลงนะคะลูกลักษณะเขาจะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือถั่วขาวของเรานะคะพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะมีประโยชน์กับร่างกายมากเลยค่ะลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆคนที่รักสุขภาพนะคะนี่ค่ะทำง่ายนะคะเราเอาถั่วนะคะเอาถั่วไปแช่ก่อนนะคะคืนหนึ่งแล้วเราก็มาต้มสักประมาณ20นาทีแล้วเราก็เทน้ำทิ้งนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมวัตถุดิบของเรานะคะแค่นิดเดียวเองค่ะใช้เวลาไม่มากลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆ อร่อยค่ะแม่ย่าทำกินตลอดค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือถั่วขาวต้มกะทิของเรานะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ